สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเล็กเด็ดประจำวันกับจันรักทางช่องทาง cme.me ค่ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคม2564นะคะสำหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีแดงสีชมพูแล้วก็สีขาวที่จะเสริมในเรื่องของการงานนะคะโดยเฉพาะใครก็แล้วแต่ที่จะต้องเริ่มต้นงานใหม่หรือนำเสนอโปรเจกต์ต่างๆนำเสนองานต่างๆนะคะอันนี้เหมาะมากๆเลยแล้วสีม่วงอ่อนสีเขียวสีดำสีน้ำเงินค่ะจะเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ต่างๆวันนี้เครื่องประดับนำโชคจะมีหยกมีไข่มุกมีเพชรนะคะหรือเราอาจจะใช้พลอยสีขาวก็ได้ด้วยเช่นกันแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่จะทำการสักการะบูชาในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นพระพุทธชินราชหลวงพ่อคูณแล้วก็รัชกาลที่5ที่ทุกท่านสามารถทำการสักการะขอพรในเรื่องต่างๆได้นะคะได้ในทุกๆเรื่องแล้วใครก็ตามค่ะที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนะคะหรือเกิดวันเนี้ยเวลาเราจะทำบุญเพื่อเสริมวันเกิดเรานะคะอันนี้เน้นไปที่การบริจาคค่าน้ำค่าไฟหรือสมทบทุนสร้างถาวรวัตถุนะคะตอนนี้นะจะบอกว่าเราอาจจะบริจาคนะคะเงินทำบุญเกี่ยวกับการสร้างเมนของวัดบางน้ำชนนะคะหรือวัดอื่นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงด้านความมั่นคงค่ะแล้วก็จะมีคนอุปถัมภ์ให้การช่วยเหลือรวมถึงจะมีบริวารดีด้วยเช่นกันค่ะสำหรับอาหารค่ะที่จะใส่บาตรนะขอให้มีส่วนผสมของไข่นะคะเช่นฟักทองผัดไข่ทองหยิบทองหยอดนะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดให้มีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่เป็นมงคลนะคะรวมถึงมีความเจริญก้าวหน้าของชีวิตด้วยเช่นกันค่ะมาถึงการวางตัวเลขเมื่อวานกับสมิธค่ะว่าตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรบ้างก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหลุดไป2รอบคือรอบ 17.30 นแล้วก็รอบ 18.30 นนะคะ2รอบนี้หลุดไปค่ะส่วนในรอบ 19.30 นเลขที่ออกคือ708แล้วก็47รอบนี้นะส่วนในเลข8ค่ะเข้ามาในหลักหน่วยบนนะคะแล้วก็ในชุดวินมีทั้งเลข0เลข8ซึ่งออก2ตัวบนนะคะมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคมค่ะในช่วงเวลา 17.30 นนะคะชุดวินเลขที่บอกไว้ให้จะมีเลข9เลข4เลข1เลข2เลข6แล้วก็เลข7เน้นไว้ที่เลข9กับเลข4สำหรับชุดจับคู่ค่ะ909398950434แล้วก็54มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด็ดประจำช่วงเวลา 18.30 นนะคะชุดวินเลขที่วางไว้ให้เป็นเลข8เลข0เลข1เลข4เลข3เลข7เน้นไว้ที่เลข8กับเลข0สำหรับชุดจับคู่ค่ะ828489862050แล้วก็6มาถึงช่วงเวลา 19.30 นกันนะคะในชุดวินนะคะเลขที่วางไว้ให้จะมีเลข3เลข1เลข2เลข0เลข5เลข6เน้นไว้ที่เลข3กับเลข1ค่ะสำหรับชุดจับคู่ค่ะ313837394181711แล้วก็91อันนี้เป็นทั้ง3ช่วงเวลานะคะของวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคมค่ะอย่าลืมนะคะช่วงนี้นะเรายังต้องดูแลตัวเองนะคะรักษาระยะห่างกินร้อนช้อนเราล้างมือบ่อยๆแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยนะคะอาจารย์รักเนี่ยก็ยังเป็นห่วงทุกๆท่านในเรื่องของโควิดอีกเรื่องนึงค่ะหมั่นทำบุญหมั่นทำทานบ่อยๆนะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ตัวเราอะค่ะนะคะมีโชคลาภอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วพรุ่งนี้ค่ะเรามาพบกันใหม่นะคะกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดัตมีเหมือนเช่นเคยวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ